สวัสดีครับผมอาจารย์พี่หมีไลฟ์โค้ชจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมอรังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไลฟ์โค้ชพื้นฐานของ Next.js 13นะครับในการพัฒนานะครับเว็บแบบ Full Stack นะก็จะมีเรื่องของการทำเพจนะครับทำ Front End หน้าบ้านนะครับแล้วก็ทำในส่วนของ Back End ที่เป็น API นะครับเชื่อมต่อกับ Database MySQL นะครับทั้งหมดเนี่ยทำภายใต้ Next.js ทั้งหมดเลยนะครับในโปรเจกต์เดียวกันนะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มต้นนะครับเรามาสร้างโปรเจกต์ของ Next.js กันนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของ Next.js นะครับเป็น next.js.org นะครับแล้วก็ไปที่ Get Started นะวิธีการสร้างโปรเจกต์นะครับดูที่ Installation นะครับใช้คำสั่งในการสร้างนะครับเป็น npx create next app นะครับก็ผมจะเปิดประมาณพร้อมขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้เปิดนะครับตัวประมาณพร้อมขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปที่ drive d นะครับ d colonแล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับ npx นะครับ wap create ขีด next ขีด app add latest นะครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ next ขึ้นมา enter นะครับแล้วก็ใส่ชื่อโปรเจกต์ของเราตั้งชื่อว่า next.js นะครับขีด full stack อันนี้เป็น no นะครับ typescript ใช้เป็น javascript นะครับอันนี้ yes no นะครับ no yes ตามนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวสร้างโปรเจกต์สักครู่หนึ่งนะครับน่าจะไม่นานนะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เป็นชื่อเดียวกับโปรเจกต์นะก็คือ cd นะครับ wak next.js kit full stack นะครับแล้วก็ผมจะพิมพ์โค้ดเป็น wak จุดนะเพื่อเปิดตัว vs code ขึ้นมานะเปิดมาแล้วนะครับนี่ผมก็จะทำการสตาร์ทนะครับตัวโปรเจกต์นะครับด้วยการด้วยเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ npm wak run wak แล้วก็ dev นะครับในการที่จะสตาร์ทตัว development server นะครับก็กด control นะครับแล้วก็กด control ค้างแล้วกดคลิกตรงนี้ครับเพื่อจะเด้งเปิดตัวเว็บเนี่ยนะครับที่ตรงเบราว์เซอร์ของเรานะนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโอเคน่าจะมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแรกของตัวโปรเจกต์ของเรานะครับหน้าเว็บที่เราเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นมาจากไฟล์นะครับ page.js นะครับภายใต้ folder app นะเราสามารถมาแก้ไขนะครับใน folder app นะครับไฟล์ page.js นะครับผมจะลบนะครับทั้งหมดทิ้งแล้วพิมพ์ rfc นะครับแล้วก็กด save นะครับก็กลับไปที่หน้าเว็บเนี่ยมันก็จะเป็นข้อความ page นะครับลองเปลี่ยนข้อความเป็น hello world นะครับใส่เป็น s1 hello world นะเซฟนะครับโอเคแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาพวก CSS ออกนะครับมันจะอยู่ในตัว layout.js นะครับตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ทิ้งไปนะครับจะโอเคจะเป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนะครับในส่วนของหน้าต่างๆกันนะครับรวมถึงการสร้าง API นะครับเพื่อให้บริการข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยจะเป็นการดึงมาจากฐานของ MySQL นะครับหน้าเพจต่างๆก็จะสามารถใช้ API ในการจะนำข้อมูลมาแสดงผลได้นะครับนี่ผมจะทำการสร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะชื่อว่า attractions นะครับ attractions .js นะครับแล้วก็ใน attractions นะครับผมจะสร้างหน้าก่อนนะเป็น page.js นะครับแล้วก็พิมพ์ rfc นะครับนี่จะเป็นหน้านะครับแสดงตัว attractions นะครับพิมพ์ใส่ไปก่อนนะแบบนี้นะครับผมลองเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ slash attractions นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับหน้าให้เราใส่ตัว h1 attractions เข้าไปเนาะถัดไปครับผมจะสร้างเป็น API นะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ภายใต้ attractions นะครับชื่อว่า API นะครับนี่ทีนี้นะครับผมจะขออนุญาตกลับไปที่ตัวเอกสารนะครับให้ไปให้ทุกคนไปที่ตัว
routing นะครับแล้วก็ไปตรง route handlers นะครับอันนี้นะจะมีตัวอย่างของการสร้าง API อยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือเราจะต้องสร้างนะครับไฟล์ชื่อว่า route.js นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็น API นะครับที่เราจะสามารถสร้างพวกแบบ endpoint ต่างๆได้เช่นเป็น get เป็น post นะครับเป็น put method ต่างๆของ API ได้นะครับภายใต้ path นะครับ path ที่เราตั้งไว้ข้างหน้านี้นะครับผมจะสร้างเพื่อเห็นภาพนะผมจะสร้างใน API เราจะสร้างไฟล์ชื่อว่า route นะครับ .js นะแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับย้ายหน้าจอนิดนึงผมจะ import นะครับตัว next response นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่นะครับทีเนี้ยนะครับเราจะสามารถสร้างเมธอดต่างๆของ API นะครับภายใต้ path extractions API ได้นะครับเช่นผมจะสร้างเมธอดที่ชื่อไปที่เป็น get นะครับก็ใช้เป็นฟังก์ชันนะครับ export นะครับแล้วก็ async function นะครับแล้วก็เป็น get แบบนี้นะจะเป็นการสร้างเมธอด get นะครับของตัว API นะครับซึ่งมันจะสามารถทดสอบเรียกผ่านตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับผมจะขอสร้างข้อมูลง่ายๆก่อน data เท่ากับนะครับเป็น object นะมี text นะครับมีค่าเป็น hello world นะแบบนี้แล้วก็return นะครับกลับเป็น next response นะครับ .json นะครับใส่ data เข้าไป save นะครับมาลองเรียก API นะครับ endpoint หรือว่าเส้นนี้กันนะครับก็ให้กลับมาที่ browser นะครับแล้วก็ให้นะครับต่อท้าย attractions นะครับด้วย /API นะครับเห็นไหมก็จะได้ผลลัพธ์กลับมานะครับเป็น data เนาะเป็นข้อมูลที่เราสร้างไว้เป็นตัวแปร data เนี่ยส่งกลับมาเป็น JSON นะครับก็อันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่เราจะดึงข้อมูลจาก API มาใช้สามารถเรียกใช้ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะเรียกผ่านตัวในหน้า page ก็ได้นะครับก่อนที่ผมจะทำ API ต่อเนี่ยผมขอไปสร้าง database ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีดาต้าเบสนะครับสามารถใช้โปรแกรมแซมได้นะครับโปรแกรมแซมอันนี้นะครับเนี่ยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้นะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกับตัว MySQL นะครับแล้วก็จะมีตัว Apache MyAdmin ในการที่จะเข้าไปคอนฟิกเพิ่มเติมข้อมูลฐานข้อมูลได้นะครับผมจะให้ทุกคนนะครับเปิดแซมขึ้นมาก่อนนะซึ่งติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้สตาร์ทนะครับตัว Apache กับ MySQL ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดที่แอดมินของ MySQL นะเพื่อเปิดตัว PHP MyAdmin ขึ้นมานะครับอันนี้โอเคหน้าจอจะประมาณนี้นะครับผมจะมี database เยอะอยู่นะเพราะว่าเคยสร้างไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะทำการสร้างข้อมูลก่อนนะครับผมจะสร้าง database ขึ้นมา1ตัวนะครับ new นะครับแล้วก็เลือกสร้างใส่ชื่อ database เข้าไปนะครับผมขอสร้าง database นะครับว่าMy Travel แล้วกันนะครับแล้วก็ Create นะครับนี่ฝั่งซ้ายก็จะมี database ชื่อว่า My Travel ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ import นะครับ data ตารางเข้ามาใน database อันนี้นะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดนะครับจากลิงก์นี้นะครับเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับทางการกดดาวน์โหลดนะครับจะมีไฟล์ extraction ครับ .sql อยู่นะครับเป็น extraction 12.sql นะก็ให้ทำการ import เข้ามาครับก็กลับไปที่ PHP MyAdmin นะครับเลือก My Travel นะแล้วก็ import ครับแล้วก็ choose file นะให้เลือกไฟล์เมื่อกี้ที่โหลดมานะครับแล้วกด go ด้านล่างจะเป็นการ import data เข้ามานะครับในตารางนะครับในฐานข้อมูล MySQL ฐานข้อมูล My Travel นะครับจะมีตารางชื่อว่า attractions โผล่ขึ้นมานี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนะครับ13แหล่งท่องเที่ยวนะแล้วก็จะมีพวก ID นะครับมีชื่อนะครับมีรายละเอียดมีรูปภาพค่าและค่ารองของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่นะก็เดี๋ยวจะใช้ data นี้นะครับในการนำมาแสดงนะครับนำมาดึงจาก API แล้วก็แสดงผลในหน้าเพจกันให้เห็นภาพว่าเป็น full stack นะครับว่ามีทั้งหลังบ้านนะที่เป็น API กับ database นะครับฐานข้อมูล MySQL นะครับแล้วก็หน้าบ้านที่เป็นตัวหน้าเพจของตัว Next.js นะครับทำในโปรเจกต์เดียวกันนะทีนี้ผมจะกลับมาที่ตัว Next.js นะครับก่อนอื่นผมต้องติดตั้งเพิ่มนะครับต้องติดตั้งตัวที่เป็นตัวไลบรารีนะครับตัวโนดนะในการที่จะเชื่อมต่อกับ MySQL นะครับจะเป็นตัว MySQL 2นะครับ
ติดตั้งเพิ่มนะครับก็ผมจะติดตั้งเพิ่มโดยการจะเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับสปิทก็ได้แล้วก็พิมพ์คำสั่งนะครับ npm install นะครับ mysql 2โอเคติดตั้งเสร็จแล้วก็อันนี้ปิดไปนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับผมก็จะมาเอาโค้ดตัวอย่างที่เขามีให้มาเนี่ยมาใช้นะครับในหน้า API หน้านี้นะครับหน้านี้นะก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมก็จะขอสร้างโฟลเดอร์ข้างนอกนะครับนอกสุดนะนอกสุดนะครับชื่อว่า utils นะครับเอาไว้ใส่วิธีการเชื่อมต่อ database นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ชื่อว่า db.js นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศตัวแปรนะครับตามนี้นะครับจะใช้เป็นตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับ const นะครับ mysql เท่ากับ require mysql 2นะครับ2โอเคแล้วก็จะประกาศนะครับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น pool นะครับเป็น MySQL pool นะก็ const นะครับ export นะ export เพื่อให้มันสามารถไปเรียกใช้ในอีกไฟล์นึงได้นะครับของตัวโปรเจกต์เรานะครับ export แล้วก็เป็น MySQL pool นะครับเท่ากับ MySQL นะครับจุด create pool นะครับแล้วก็รับค่าเป็นอ็อบเจกต์นะครับมีอะไรบ้างก็จะมีโฮสต์นะครับเป็น local host แล้วก็ user นะครับเป็น root นะครับแล้วก็ database นะครับเป็น my travel อันนี้ก็ตามการเชื่อมต่อของตัว database ของเรานะครับ mysql นะซึ่งเราใช้เป็น xampp เนี่ยนะครับโฮสต์ก็จะเป็น local host นะเป็นเครื่องเราเอง user ก็จะเป็น root นะครับ database ก็ชื่อให้ตรงกับที่เราสร้างไว้นะครับเราสร้างไว้ตรงนี้นะให้ชื่อมันตรงกันนะครับเนี่ย my travel นะครับ my travel เสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จะมาเรียกใช้ในไฟล์นี้กันนะครับก็ import นะครับ mysql pool นะครับอันนี้ต้องใส่ export con หรือเปล่าใส่สลับนะแล้วก็ในนี้นะครับก็จะสามารถ import ตัว MySQL ได้ pool นะครับเสร็จแล้วก็วิธีการเรียกใช้นะครับก็ const นะครับ promise นะครับจะใช้ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างของการที่จะเป็น async await นะครับในตรงนี้นะใช้เป็น promise นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจาก promise นะครับPromise pool เท่ากับ pool กับ MySQL pool นะครับจุด promise แล้วก็ const นะครับ2ตัวแปรครับ rows กับ fields นะครับเท่ากับ await นะครับแล้วก็ใส่เป็น promise pool จุด query นะครับแล้วก็ใส่ SQL เข้าไปนี่นะผมจะใส่แบบนี้แล้วกันนะเป็น select นะครับ star form attractions นะอันนี้เป็นคำสั่ง SQL นะครับในการจะดึง data ออกมานะซึ่งก็คือคำสั่งลองทดสอบได้นะครับ SQL แล้วก็ลอง select นะครับ star form attraction นะครับเป็นการใช้คำสั่งเพื่อจะดึง data ออกมาทั้งหมดนะครับจะได้มา13ได้ขอ13แถวแบบนี้นะทีนี้นะครับเดต้าให้ได้มานะก็จะเป็นค่า rows นะแล้วก็เอา rows มาแทนเลยแล้วกันนะครับแบบนี้เซฟนะครับทดสอบกันนะครับก็ลองเรียก API ใหม่นะตรงนี้นะครับปึ๊บนะมาแล้วนะครับก็มันจะเป็นการดึง data ออกมานะครับจากไอ้ตัว MySQL นะครับได้ออกมาเป็น array object นะครับเป็น array ของ object นะ object แต่ละอันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นชื่อคอลัมน์กับค่าจากคอลัมน์นั้นๆนะครับเช่น
ID เป็น1 name เป็น PP Island นะครับ detail เป็นข้อความอธิบายยาวๆนะเราสามารถก๊อปอันนี้ครับไปดูใน JSON Viewer ได้นะครับเพื่อจะดูผลลัพธ์แบบเห็นเป็นโครงสร้างนะครับกด format แล้วก็กด Viewer นะนี่ก็คือจะเป็น object นะครับนะ10 2 13นะครับรวม0ถึง12เป็น12 object นะเป็น array นะครับแต่ละ object ก็จะมีค่าต่างๆแบบนี้นะสามารถดูแบบเป็นให้มันเห็นชัดขึ้นได้นะครับแบบนี้ก็มีกรอบ PP Eiffel Tower Times Square นะครับไปจนถึง Hollywood Sign นะครับโอเคทีนี้นะครับพอเราได้ API แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียก API เนี่ยผ่านนะครับผ่านเดิมได้ก็คือจะเป็นเนี่ยเป็น attraction/API นะครับตามผ่านที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะถัดไปนะครับเราจะมาลอง fetch API ในหน้า attraction กันนะครับเพื่อดึง data ออกมาแสดงนะครับวิธีการก็ผมจะขอใส่นะครับไฟล์ชื่อว่า data.js นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะให้ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่จะ fetch data มานะครับก็ขอดูตัวอย่างโค้ดนิดนึงนะจากตรงนี้นะครับจะเป็นใน next.js นะครับหัวข้อเรื่องของการ data fetching นะอันนี้นะครับเราจะดึงข้อมูลมานะครับด้วยการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมจะประกาศแยกอีกไฟล์นึงนะครับเพื่อให้มันเป็นระเบียบนะก็ไฟล์นี้นะครับจะเป็น async นะครับexport กัน export async นะครับ function นะครับ get data นะแล้วก็ const นะครับ rest เท่ากับ fetch await นะครับเป็น async await นะก็คือทำให้เสร็จทีละบรรทัดนะครับแล้วก็ใส่เป็นอันนี้ผมขอใส่เป็น http นะครับ localhost ขอ 3,000/api /attractions/api นะครับแล้วก็if นะครับนี่เช็คนิดนึงนะถ้าไม่โอเคนะครับก็คือแบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อดึงข้อมูล API ก็ throw new error นะครับเป็น fail to fetch data นะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเราก็จะ return นะครับเป็น rest.json นะครับโอเคทีนี้ก็ทำฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมา import นะครับในตัวไฟล์นี้นะครับ import get data นะครับมาจากไฟล์ data นะแล้วก็เราจะมา const นะครับ data เท่ากับอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น async ด้วยนะasync ใส่ไหนเลยใส่ตรงนี้แล้วก็ data เท่ากับ get data นะครับดึง data มาเป็นใส่ await ด้วยนะเพราะมันเป็น async ก็ถ้าเรียกฟังก์ชัน async ต้องใส่ await นะครับแบบนี้ลอง console log ดูก่อนแล้วกันนะครับว่า data มันมาไหมดูที่หน้าบราว์เซอร์นะครับลองเรียกก่อนนะเรียกอันนี้โอเคนะครับมี console log ออกมานะครับจากการที่เรียกหน้า attractions นะครับเนี่ยก็จะได้เห็นข้อมูลนะครับทั้งหมดออกมาทีนี้เราก็จะมาลูปข้อมูลกันนะครับลูปยังไงก็ผมขอเอา list item มาใส่ก่อนแล้วกันนะแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็น ul ก่อน ul ก่อนแล้วก็ค่อยใส่ค่อยลูปไปนะครับเป็น data นะครับจุด map นะครับแล้วก็ใส่เป็น attraction นะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่ผมใส่เป็น li นะครับ key นะครับเพื่อให้มันยูนิคแต่ละ li นะก็ใส่เป็น attraction จุด id นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใส่เป็น attraction จุด name นะครับมันจะมี id มี name นะ id กับ name นะครับเอามาช้องใช้ก่อนมาแล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะก็คือสามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับโดยการใช้การ loop นะครับ data ออกมาแบบนี้นะนี่นะครับผมจะขอใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีรูปภาพนะครับ img นะ src เท่ากับ attraction จุด cover image อันนี้ใส่ผิดนิดนึง img แบบนี้นะครับมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ส่วนสูงนิดนึงนะครับ height สักเท่าไหร่ดี100นะครับมี image นะครับแล้วก็จะให้ใส่ detail นิดนึงแล้วกัน
นะ detail ก็จะเป็น extraction จุด detail นะของล่างอ่ะโอเคอ่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มานะครับแบบนี้นะขอขึ้นบรรทัดใหม่ได้ไหมโอเคนะครับก็จะเป็น Data ที่เราดึงออกมานะครับให้เห็นทีละอันนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับความสวยหลังสวยงามทีหลังนะครับโอเคจัดไปนะครับผมจะสร้างลิงก์แล้วก็หน้าเพื่อกดไปดูรายละเอียดของข้อมูลแต่ละอันนะครับก็ผมขอเพิ่มนะครับด้านล่างนะครับเป็นแท็กเอาแท็กเป็น A แล้วกันนะครับแท็ก A นะก็เป็น show more detail แล้วกันนะแล้วก็ใส่เป็น href นะครับเป็น slash attractions นะครับแล้วก็ตามด้วยขอใส่เป็นนี่ดีกว่าแล้วก็ตามด้วยแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตามด้วยนะครับเป็นตัวแปร attraction จุด id ขอจัดระเบียบหน่อยแบบนี้นะครับเซฟนะครับจะมีลิงก์โผล่ขึ้นมาเนาะกดลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปที่หน้านะครับเช่นไปที่หน้า attractions นะครับ /1 นะครับหน้าแรกซึ่งยังไม่ได้มีนะเรามาทำหน้านี้กันนะครับวิธีการก็คล้ายๆเดิมนะครับผมจะเพิ่มนะครับโฟลเดอร์นะภายใต้attractions นะครับซึ่งจะใช้วิธีการนี้ครับเขาเรียกว่า dynamic route นะครับของตัว Next.js นะซึ่งค่อนข้างง่ายนะก็ให้ไปดู dynamic route นะครับวิธีการคือว่าเราให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อแบบนี้เนี่ยแบบเป็นวงเล็บเหลี่ยมแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยสร้างเพจตัว JS นะก็จะเป็นการที่เราสามารถที่จะให้มีอะไรก็ได้ครับอยู่ข้างหลังผาดนะครับแล้วก็เอาไอ้ตรงเนี้ยนะครับมาใช้ในหน้าของเราเอาค่าของตัวแปรเนี้ยมาใช้ในหน้าของเรานะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับภายใต้ attractions นะครับสร้างชื่อว่าวงเล็บเหลี่ยมครับแล้วก็ใส่ ID เข้าไปนะแล้วก็ค่อยใส่ไฟล์นี้ครับเป็น page.js นะครับเราก็สามารถสร้างหน้านี้ขึ้นมานะครับ ifc นะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเรียกพาราแบบนี้นะครับพาราแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไปเป็น params นะครับแล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงค่าออกมาได้นะครับจากตรงนี้เลยก็ได้นะผมจะเอาค่ามาแสดงก็คือจะเป็น params นะครับจุด ID ก็คือจะเป็นการดึงค่านะครับจากผาดมาใช้นะครับก็คือหลังจากผาดหลัง attraction slash นะครับหลังจากเนี้ยจะเอาค่านี้นะครับมาใช้ในหน้าเพจอันนี้ได้นะครับผมก็จะให้ดูนะวิธีการก็นี่ครับเช่นผมจะ copy มาแล้วกันนะ slash 1ใช่ไหมจะได้ค่า1มา slash 2ก็ได้ค่า2มานะครับก็จะเป็นการที่ได้ ID ของแหล่งท่องเที่ยวมานะครับเช่นลองกดกลับไปดูนะกดนี้นะครับไป1นะครับอันนี้ไป2นะครับแล้วก็อันนี้ไป3เนี่ยนะโอเคก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการนี้นะครับในการดึงข้อมูลแบบรายละเอียดแต่ละอันมานะครับพอเราสร้างหน้าเสร็จแล้วก็มาสร้าง API ต่อนะก็ให้สร้างโฟลเดอร์ API นะครับภายใต้ ID นี้นะครับเนี่ยนะสร้างโฟลเดอร์ API นะครับแล้วก็ใส่เป็น route.js นะครับเข้าไปlaw.js นะครับimport นะครับ next response มันเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวอย่างดูตัวอย่างหน่อยนะตัวอย่างนะครับก็จะอยู่ในอยู่ในไหนก็จำไม่ค่อยได้นะ root handler param มีไหมนี่นะครับตัวอย่างคือแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะนะครับเรียกนะครับเรียกสร้างนะครับเป็น endpoint หรือว่าเส้นของ API นะครับขึ้นมาจากผ่านนี้นะผมจะทำให้ดูนะ export นะครับasync function get นะครับและในนี้ใส่เป็น request นะครับกับ
ตัว params นะครับก็จะให้สามารถดึงไอ้ค่า id ออกมาจาก url ได้นะ const นะครับ id เท่ากับ params นะครับจุด id นะผมลอง return นะครับเป็น next response json นะครับเอาค่า id มา return สิเป็นยังไงนะดูผลลัพธ์กันนะครับก็ผมก็จะเรียกเป็น local host นะครับเนี่ย 3000 slash attractions นะครับ slash 1 slash API อาจจะได้ค่า1มาเพื่อเห็นภาพนะอาจจะใส่เป็น ID แบบนี้ก็คือ ID มีค่าเป็น1มานะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น2นะ ID เป็น2ทีนี้เราก็จะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันใช้ตัวของ MySQL ในการดึง data มานะครับผมก็จะ import นะครับตัว MySQL pool ก่อนมานะครับแล้วก็ขอดูนิดนึงนะ promise pool โอเคผมก็จะทำที่เดิมนะ const นะครับ promise pool มีขึ้นมาให้ด้วยเท่ากับ mysql นะครับจุด promise นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับใช้คำสั่ง sql ในการดึงค่าออกมานะก็ขอดูตัวอย่างนิดนึงนะแบบนี้ await promise pool query โอเคนะก็จะเป็น rows นะครับกับ fieldsเท่ากับ await นะครับ promise pool.query ก็ใส่ข้างล่างทีนี้ใช้เป็น select นะครับ star form attractions นะครับ where id เท่ากับ question mark นะแล้วก็ใส่เป็นลูกน้ำนะครับแล้วก็ใส่เป็นค่า id เข้ามาแบบนี้มันจะเป็นการส่งค่าเข้าไปให้กับแทน question mark ตอนที่เรา query จริงๆนะครับตัวอย่างดูได้จากตรงนี้นะตัวอย่างของเขานะอยู่ในนี่นะครับตัวอย่างอยู่ข้างบนนี่นี่นะจะมีตัวอย่างที่ว่าเราใช้ question mark นะแล้วก็เอา array มาต่อนะเพื่อจะเอาค่าแรกส่งให้ question mark แรกค่า2ส่งให้ question mark ตัวที่2นะครับอันนี้เราจะป้องกันไอ้พวกที่ว่าเรียกว่า SQL injection ได้นะใช้วิธีการนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทดสอบนะนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น rows นะครับดูผลลัพธ์กันซิจะเออร์เลอร์ไหมได้แล้วนะครับ2 1โอเคนะครับออกมาเป็น array แบบนี้นะ3ได้เป็น Times Square 1ได้เป็นเกาะ PP Island นะครับถัดไปนะครับพอเราได้ API เสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าแล้วก็มาลองเรียก API กันผมจะเหมือนเดิมครับสร้างไฟล์ชื่อว่า data.js นะครับเป็นตัวสำหรับดึง data มานะก็จะเป็นทำแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับก็export นะครับ async ก่อนนะ async function function นะครับ get data นะครับแล้วก็ให้รับค่าเป็น id มาแล้วก็ const นะครับ rest นะครับเท่ากับ await fetch แล้วก็ใส่ผ่านของตัว API เข้าไปนะครับซึ่งผ่านก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะแล้วก็ host ขอ 3,000 นะครับ slash attractions แล้วก็ slash ผมจะใส่แบบนี้นะhttp localhost นะครับ port 3,000 slash attractions นะครับ slashตามด้วยขอเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายนี้นะครับเพื่อให้มันแทรกตัวแปรง่ายๆนะดอลลาร์ซายแบบนี้ใช้เป็น ID นะครับแล้วก็ค่อย slash API แล้วก็ if นะครับกลับมาได้ไหมเก็บพิมพ์นะโอเคก็กลับมาหน้าเพจนะครับเราก็จะเพิ่ม async เข้าไปแล้วก็ const นะครับ data เท่ากับ await นะครับimport กันสิ import get data ก่อนจากนี้นะ await นะครับจากจุด slash ก็คือจุดผ่านเดิมนะถ้าเราไป get data ตัวหนึ่งมันจะงงนะครับมันจะไปอีกผ่านหนึ่งนะจะเป็นไฟล์ที่อยู่ข้างนอกนะครับ
เราใช้เป็นจุดเดียวนะครับเป็นจะเป็นไฟล์ที่อยู่ที่ path เดียวกันนะครับแล้วก็ await นะครับ get data ใส่ id เข้าไปครับเป็น param ขอเอา id มา get ไหนสิ const data id เท่ากับ param จุด id แล้วก็ id มาแทรกตรงนี้โอเคทีนี้ลองคอนโซลล็อกดูก่อนแล้วกันดู data กับ save นะครับขอดูคอนโซลล็อกกันนะว่าจะมาหรือยังเราก็ทำการเรียกหน้านึงขึ้นมานะครับไม่ขึ้นแล้วนี้เอาใหม่มาแล้วนะครับเป็นข้อมูลของ PP Island นะ ID 1นะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถดึงค่ามาได้แล้วนะก็มันเป็น array อยู่นะแล้วก็ใช้mapping ก็ได้มั้งนะเป็น array อยู่ก็นะก็เช็คนะครับ data.length นะครับ ngth มากกว่า0นะค่อยแสดงนะอันนี้เป็น rendering condition นะครับค่อยแสดงแสดงอะไรบ้างนะครับก็ผมใส่เป็น div ก่อนแล้วกันนะขอแสดงเป็น h1 เป็นตัว data.name ก่อนดูเลือกก่อนนะ inspect แล้วก็0 data.name อ๋อลืมใส่นี่0นะครับมาแล้วแล้วก็จะสามารถใส่ผมใส่ S1 นะครับเสร็จผมก็ขึ้นแท็บใหม่ใส่รูปภาพนะครับ img src เท่ากับ data 0. cover image ใส่ตัว detail นะเป็นพารากราฟแล้วกันเป็น data 0. detail นะครับมาแล้วก็จะเป็นหน้านะครับรายละเอียดนะก็กลับไปหน้าแรกได้นะครับหน้าแรกกลับมาปุ๊บกดดู PP Island นะกดดูเขาฟูจินะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นการที่เราสามารถดึงค่านะครับของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวออกมานะครับแยกแต่ละหน้านะครับในการใช้ API ของแต่ละ ID นะครับมาดึงนะประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับมาตกแต่งความสวยงามกันนะครับผมจะขอใช้ library นะครับเป็น UI library ของ React นะชื่อว่า MUI นะครับ MUI.com นะครับแล้วก็มาติดตั้งกันก่อนนะอันดับแรกครับไปที่ material UI นะครับ MUI core นะการติดตั้งก็ไปที่ get started นะครับแล้วก็ไปที่ installation นะครับติดตั้งได้จากคำสั่งนี้ครับ before installation นะ copy เลยนะครับก็สปิตนะครับตัวเทอร์มินอลแล้วก็เอาคำสั่งนะครับมาใส่ติดตั้งตัวคอหลักก่อนจะมีตัวไอคอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งเผื่อไว้เลยนะตัวนี้ไอคอนนะครับเป็น material MUI icon material นะเดี๋ยวรอที่ติดตั้งก่อนโอเคต่อเลยนะครับทีนี้เราจะสามารถใช้ MUI ได้แล้วนะวิธีการใช้ก็ไปตรง components นะครับตัวอย่างเช่นผมจะใช้สมมตินะใช้ปุ่มนะครับวิธีการก็ดูโค้ดตัวอย่างได้นะครับนี่นะผมก็จะเพิ่มลองใส่ปุ่มเป็นเหมือนกับเป็นตัวทดสอบนะครับที่หน้าไหนดีที่หน้า page นะครับของ attraction นะครับ
ก็ผมจะใส่นะครับเป็นตัวบัตตอนนะครับ import button จาก MUI มานะแล้วก็วิธีการใช้งานก็แค่นี้ครับแค่เราใส่บัตตอนใส่แบบทดสอบก่อนนะเป็นบัตตอนใส่เป็น click me นะครับแล้วก็อาจจะใส่ variant นะครับตรงนี้เป็น text นะแล้วก็ saveดูผลลัพธ์กันอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับดูผลลัพธ์กันนะที่หน้าหลักนะครับหน้า attractions รอเขา compile สักครู่หนึ่งนะโอเคปุ่มมาแล้วนะครับลองเปลี่ยน text เป็น contain นะโอเคนี่ก็ปุ่มที่เราใช้ MUI นะก็จะมีแบบลูกเล่นอะไรนิดนึงนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ตัวที่ยังไม่ได้ใช้ MUI มาใช้เนาะก็ขอเริ่มนะครับขอเริ่มจากการใช้แอปบาร์ก่อนนะเป็นแท็บด้านบนนะครับนี่แอปบาร์แอปบาร์นะครับก็จะให้ใช้อันนี้เลยนะตัวอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวก๊อปไปนะทีนี้ก่อนก๊อปไปนะJavaScript นะครับผมจะให้เราดูนี่ก่อนนะครับให้ดูนี่ก่อนจะเป็นเอกสารนะครับของ Next เนี่ยจะให้ใช้ตัวเขาเรียกว่า layout นะครับ layout อยู่ไหนเสิร์ชดีกว่าหลักการของ layout นะครับlayout ก็คือจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะแชร์นะครับแชร์ระหว่างหน้าภายใต้เช่นแบบหน้าหลักนะครับจะมีแถบด้านบนแล้วหน้าที่เป็นรายละเอียดของมันจะขึ้นมาจากหน้าหลักก็จะให้มีแถบบาร์ด้านบนด้วยนะครับวิธีการเราจะมาสร้างไฟล์ที่ชื่อว่านะครับ layout.js นะครับผมจะสร้างนะครับผมจะสร้างไฟล์นี้นะครับไว้ที่ folder attractions นะครับนี่นะคลิกขวา new file นะครับเป็น layout.js นะครับแล้วก็ใส่นี่เข้าไป export นะครับ default function เป็น layout แล้วกันแล้วก็อันนี้ children return นะครับจริงมีไฟล์ให้ตัวอย่างไหมอันนี้ผมรีเทิร์นนี้ดีกว่ารีเทิร์นแล้วก็ใส่เป็นนี่ละกันแล้วก็ใส่ children นะครับโอเคนี่นะครับ children เนี่ยมันจะหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่มันจะอยู่ภายใต้นะครับ folder attraction นะทั้ง page.js นะครับก็จะเป็นการที่เราจะเอาไอ้ตัวหน้าเนี้ยนะครับ component เนี้ยนะครับมาใช้นะครับตรงนี้นะก็คือที่เราแสดงผลตอนนี้นะครับทั้งที่เป็นคำว่า attractions นะครับทั้งการแสดงข้อมูลที่เป็น looping มาเป็น bullet point แต่ละอันนะครับในหน้าเนี้ยเราจะามาเรนเดอร์นะครับภายใน layout.js นะครับโดยที่ตรงนี้เราสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้เช่นผมใส่เป็นสมมุตินะใส่เป็น navigation bar ด้านบนนะครับเป็นข้อความนะจะมีโผล่ขึ้นมาปุ๊บซึ่งอันเนี้ยจะติดตลอดนะครับถ้าไปที่หน้าย่อยใช่ไหมมันก็จะมาด้วยเห็นไหมครับไอเนี้ยผมก็จะเอาแถบ bar ด้านบนมาใส่ตรงนี้นะครับใส่นี้แทนนะก็วิธีการใส่ก็ก๊อปมาได้เลยนะครับก๊อปมาเลยนะก็เพื่อเอาเร็วๆนะก๊อปด้านบนมาใส่กันที่เป็น import นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยก๊อปตรงด้านล่างมาใส่ต่อนะครับตั้งแต่ box นะแทนตรงนี้นะครับอ
แล้วก็เซฟนะครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงอันนี้จะเป็น Travel App นะตรงนี้ปุ่มนี้ก็ใส่ไว้ก็ได้ล็อกอินนะนี่มาแล้วนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นแถบด้านบนที่มันจะค้างอยู่ตลอดเวลานะครับขอซูมปกติกันนะไปนี้นะครับก็ยังอยู่เห็นไหมข้างบนค้างตลอดนะครับโอเคผมจะขอแก้นิดนึงนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องว่างนิดนึงนะตรงพวกนี้นะครับนี่ผมจะเอาออกนะวิธีการนะครับก็ผมจะสร้าง CSS ขึ้นมา1ตัวนะครับภายใต้ folder attraction ก็ได้ครับตั้งชื่อว่า attraction.css นะครับ attraction.css แล้วก็ใส่สตาร์ครับแล้วก็จะใส่พวก margin นะครับให้เป็น0นะแล้วก็ padding ด้วยละกันนะครับบังคับให้เป็น0ให้หมดเลยนะครับโดย default นะแล้วก็มาแก้เพิ่มใน layout.js นะครับโดยการที่เราจะใส่import นะครับด้านบนก็ได้นะ import นะครับเป็น attractions นะครับ .css แล้วก็ save นะดูผลลัพธ์กันนะครับนี่มันก็จะไม่มีช่องว่างแล้วนะครับที่อยู่ตรงแถวๆนี้นะต่อนะครับผมก็จะใช้ MUI ต่อรัวๆเลยนะจะเริ่มจากตัวกริดก่อนแล้วกันนะนี่นะครับเริ่มจากคอนเทนเนอร์ก่อนดีกว่าคอนเทนเนอร์นี่ครับเอาอยู่ข้างกันนะก็จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตการแสดงผลนะครับผมจะ import คอนเทนเนอร์มานะเอามาใส่เดี๋ยวเปิดข้างๆกันดีกว่าโอเคไปที่ในเพจ .js นะครับในนี้ก็ได้import container เข้ามานะครับ container เนี่ยจะคือเป็นขอบเขตเนาะแล้วก็จะระบุขอบเขตได้ว่าจะให้โชว์ content เนี่ยนะครับในขอบเขตประมาณไหนจะมาแทรกตรงนี้นะครับเพื่อจะคลุมไอ้ตัวการแสดงผลทั้งหมดนี้นะครับ save ก็ถ้าใส่ sm ใช่ไหมมันก็จะโชว์แค่small นะครับผมใส่ LG ก็ได้จะโชว์ใหญ่ขึ้นนะครับผมใส่ medium ได้ไหม medium เอาใส่ LG ได้กันเต็มๆไปนะครับโอเคแล้วก็มาที่ตัว page นะครับตัว page ของ attraction นะผมก็จะมาเปลี่ยนให้มันเป็น MUI ซะให้หมดนะครับตัวอย่างเช่นข้อความนี้ใช่ไหมผมก็จะใช้ตัว typography นี่เป็นการใช้ข้อการแสดง text นะครับในของ MUI นะก็วิธีการใช้ก็ import typography ก่อนผมจะเอาปุ่มออกไปนะไม่ใช้แล้วปุ่มimport typography นะครับแล้วก็วิธีการใช้ก็เปลี่ยนนี้เป็น typography นะครับแล้วก็ระบุ variant นะครับ variant เป็น h1 ผู้ใหญ่จังนะอย่าไปไหน เอา h5 แล้วกันนะ h1 ใหญ่เกินนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะตรง URL เนี้ยผมจะเอากริดมาใช้นะกริดก่อนใช้กริดขอใช้การ์ดก่อนการ์ดอยู่ไหนการ์ดอยู่นี่นะ import card ใช้การ์ดอันนี้นะครับอันนี้ประจำที่ใช้ประจำนะก็ import มาก่อน typography เรามีแล้วไม่ต้อง import นะโอเคแล้วก็ใส่อ๋อใส่เลยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแก้ที่หลังนะใส่แทนไปเลยนะครับการ์ดครบไหมเนี่ยโอเคเอา URL ออกไปเลยไม่ได้ใช้แล้ว URL
โอเคแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนให้เป็น attraction จุด cover image นะครับเซฟอันนี้ก็จะเป็น attraction จุด name นะตรงการ์ดให้เราใส่เอาออกนะ max width ใส่คีย์ด้วยนะเดี๋ยวจะมี error นะใส่คีย์ไปก่อนจุด id นะครับแล้วก็ออกไปแล้วกันจุด name จุด detail แล้วก็ learn more ใช่ไหม save นะครับตรง learn more ผมจะใส่เป็นลิงก์นะใส่เป็น tag a ใช่ไหมใส่เป็นลิงก์ใส่ adref ก่อนกัน adref นะครับเป็น slash attractions slash ดอลลาร์ไซน์ปิก้า attraction จุด id นะลองกดหน่อยโอเคได้แล้วทีนี้ก็ตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะยาวๆใหญ่เต็มจอใช่ไหมผมก็จะเอากริดมาครอบนะครับเพื่อให้มันแสดงผลเปลี่ยนไปตามขนาดของหน้าจอนะกริดมันมี2อันนะใช้กริด V2 แล้วกันนะunstable กริดนะใช้กริดธรรมดาดีกว่านี่ชื่อว่า unstable ก็ไม่กล้าใช้ ใช้กริดนะครับกริดด้านบนนี้นะจริงๆมารวมกันได้นะผมรวมดีกว่ามีการ์ดแอคชั่นการ์ดคอนเทนต์เนี่ยรวมกันได้นะครับเห็นไปแล้วการ์ดมีเดียบัตตันแล้วก็กริดเอามารวมกันนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งไปโอเคทีนี้ผมก็จะล็อกทิ้งไปแล้วกันผมก็จะใส่กริดเข้าไปนะครับวิธีการใส่กริดก็ใส่แบบนี้นะเริ่มจากกริดคอนเทนเนอร์ก่อนนะเป็นตัวครอบคลุมทั้งหมดกริดเป็นคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์แล้วก็ทั้งหมดที่เราลูปเนี่ยก็อยู่ภายใต้กริดนะครับโอเคทีนี้ถัดไปก็เราใส่กริดไอเทมนะครับไอเทมเป็นกริดไอเทมตรงนี้ก็เอามาครอบทั้งหมดแล้วก็ย้ายคีย์มาอยู่ตรงนี้โอเคเป็นกริดถูกไหมเนี่ยกริดไอเทมขอใส่ XS ก่อนแล้วกัน XS ขนาดจอเล็กเนื้อกิจไอเทม XS 12 MD 4จะเป็นยังไงโอเคพอได้แล้วทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีถ้าเกิดจอเล็กนะถ้าจอเล็กนะก็จะโชว์แค่อันเดียวก็คือ12ก็คือ1อันนี้จะเป็นกริดก็คือขนาดของ1แถวเนี่ยจะมี12ถ้าเกิดเราใส่ขนาดของกริดเป็น12ปุ๊บเนี่ยถ้าจอเล็กก็คือจะเต็มแถวถ้าจอ MD ขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยขนาด4ก็คือ1แถวเนี่ยจะแสดง4 32จะแสดง3ไอเทมแบบนี้นะครับ3เรียก3คอลัมน์ก็ได้นะ3 คอลัมน์ใน1แถวนะครับ
อ่ะประมาณนี้นะตัวกริดนะครับเราก็สามารถใช้ได้อ่ะแล้วก็ใส่นะครับตรงข้อความเนี่ยผมจะให้เหลือแค่บรรทัดเดียวนะก็ใส่ตอนท้ายว่าเป็น no wrap นะครับก็เซฟเหลือบรรทัดเดียวแหละนี่ทุกแถวทุกอันจะเท่ากันเอาขอใส่ spacing หน่อย spacing ของกริดนะครับเต็มจอกันนะ spacing ของกริดเอาเป็นสัก2นะโอเคอันหนึ่งพอหนึ่งพออ่ะจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้แต่ละอันนะครับขอปรับนิดนึงนะอันนี้เป็น H6 แล้วกันโอเคก็เป็นการปรับแต่งนะครับตัวหน้าจอแสดงผลนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดใครมีเวลาก็ไปลองปรับหน้ารายละเอียดของแต่ละท่องเที่ยวได้นะครับยังไม่ได้ปรับนะยังเป็นแบบยังไม่ได้ใช้อะไรพิเศษนะก็ไปลองปรับดูได้นะครับก็เป็นพื้นฐานของการใช้ Next.js แบบ Full Stack นะครับทั้งทำส่วนของหน้าเพจนะครับที่เป็น Front End กับทำส่วนของ API นะครับที่เป็น Back End เป็นหลังบ้านเชื่อมต่อกับ Database MySQL นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ